ลาดเช้าของนาคายาม่าอันนี้สั่งเป็นคาเฟ่มาเคียโต้นะคะคุกกี้ครับวาดมาน่ารักมากอิดะนะครับท็อปด้วยคอนสุเจลลี่ข้ามสะพานไปที่หมู่บ้านชิราคาวะโกะนะครับแต่ข้างบนวิวดีมากจริงๆนะอันนี้ได้นะครับสุกและกำลังดีเลยตอนนี้มาถึงมาซึมโมโต้กันแล้วนะครับก็จะบอกนะครับแต่ละชิปเห็นวิวอะไรบ้างนะครับภูเขาอะไรนะโอมาชิแล้วนะครับที่พักแล้วตรงนี้แบบนั่งล้อมวงกันได้เลยครับนั่งเล่นได้เลยตอนนี้เรากำลังขึ้นไปที่คุโรแบะนะครับคุโรแบะคุโรแบะคุโรวันนี้อากาศไม่ดีเลยอ่ะฝนตกแล้วก็เป็นผู้ประสบภัยเราจะแวะศาลเจ้าโทกาคุชิชัยด้วยครับผมมันก็จะเป็นศาลเจ้าที่แบบมีต้นสนสองฝั่งใหญ่ๆครับผมถึงบ้านแล้วนะครับอยู่ติดทะเลสาบโนจิริครับผมสวัสดีครับคราวนี้ที่ทาคายาม่านะครับเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปที่มิยากาวะมอร์นิ่งมาร์เก็ตกันนะครับผมเป็นตลาดเช้าของทาคายาม่าจริงๆแล้วพี่เพชรบอกว่าเขาบอกว่าเขาแนะนำประมาณ6-7โมงเนาะอันนี้เราก็จะมาเลทหน่อย ประมาณ7โมงตอนนี้ว่า7โมง40กว่าได้แล้วครับผมก็เดี๋ยวลองไปดูว่าที่ตลาดเป็นยังไงบ้างนะครับเราก็ได้ร้านแรกมานะครับขนมเมื่อกี้นี่เป็นคัสตาร์ดที่เป็นอาซูกิใช่ไหมอ๋อคัสตาร์ดอ๋ออันนี้เป็นอาซูกิสดแดงรสชาติเหมือนที่ไทยแล้วเหมือนที่กุ๊กกี้แล้วอันนี้ มาตรฐาน อันนี้สั่งเป็นคาเฟ่มาเคียโต้นะคะคุกกี้ครับวาดมาน่ารักมากเดี๋ยวเรามาต่อซื้อครัวซองกันดูครับเป็นครัวซองสั่งเซต3ไป2เซตนะครับมีทุกอย่างเลยแล้วก็สั่งเซตจิงเจอร์ซอยไปอีก2เซตได้มาแล้วนะครับอันนี้เป็นฮิดะนะครับท็อปด้วยคอนสุเจลลี่แล้วก็แบบมีวาซาบิแล้วก็เป็นตัวจิงเจอร์ครับนี่ก็เอาซูชิมากินที่บ้านกันนะครับนี่หนาเลยฮิดะกินมากชอบวาซาบิอ่ะรสชาติมันตัดกันดีแล้วแบบเนื้อก็นุ่มนี่แอบเย็นนิดนึงแล้วเพราะเดินกลับบ้านมาตากลมอร่อยครับดีมากคณะทัวร์ของเรานะครับกำลังเดินทางไปเก็บกระเป๋าที่ปาร์กิ้งของเรานะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปชิราคาวะโกะกันต่อก็จากทาคายาม่าไปชิราคาวะโกะครับใช้เวลาประมาณ45นาทีนะครับเรามาเข้าที่จอดรถของชิราคาวะโกะกันนะครับจะเป็น 1,000 เยนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาขึ้นบัสตรงนี้กันนะครับเขาจะมีบัสพาไปนี่เรามาเดินขึ้นบัสไปชิราคาวะโกะกันนะครับตอนนี้เรากำลังเดินข้ามสะพานไปที่หมู่บ้านชิราคาวะโกะนะครับตรงหมู่บ้านก็จะมีแบบร้านขายของร้านอาหารอะไรนะครับแล้วก็จะมีคนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่จริงๆด้วยนะก็จะแบบมีปลูกผักปลูกสวนอะไรไว้ด้วยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นของคนที่น่าจะอาศัยอยู่ที่นี่นะครับอันนี้เดี๋ยวขึ้นไปจุดชมวิวโอกิมาชิคาโซไซนะครับตอนนี้ก็เราเดิน400เมตรทางชันก็ถึงยอดแล้วครับใครจะเดินก็เตรียมตัวด้วยนะครับมีความชันขึ้นเรื่อยๆแต่ข้างบนวิวดีมากจริงๆนะดูดิสวยเลยอ่ะเห็นทั้งหมู่บ้านเลยครับวิวดีมากจะเที่ยงแล้วเดี๋ยวเราไปหาข้าวกลางวันกินกันครับผมลองเสิร์ชดูในชิราคาวะโกะเมื่อกี้เจอร้านชื่อ Restaurant Irori นะครับผมอยู่ตรงแถวๆเมื่อกี้ที่เราดูวิวเดินลงมานิดนึงก็จะถึงตัวร้านอาหารครับผมอันนี้เป็นตัวร้านนะครับ Irori คนเยอะหน่อยนะครับร้านนี้ต้องมาจองอันนี้เมื่อกี้เราจองไว้นะครับเป็นเบอร์26นะครับ5คน
ก็เหลืออีกไม่กี่คิวครับเมื่อกี้รอประมาณ 8-9 คิวตรงนี้ผ่านมาประมาณ 15-20 นาทีครับอันนี้จะเป็นพวกเมนูนะครับมีแบบพวกเนื้อฮิดะย่างมิโซะอะไรพวกนี้ด้วยนะครับตอนนี้เข้ามาในร้านเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราจะสั่งนะครับคือเราจะสั่งอันนี้เป็นฮิดะบีฟแล้วก็มิโซะเป็นเซตนะครับนี่ก็เป็นที่เขาแนะนำด้วย150เยนก็เดี๋ยวเราเอาฮิดะโคเกะมาด้วยครับคนละชิ้นเห็นเขาแนะนำบอกมาอาหารเรามาแล้วนะครับอันนี้คือตัวฮิดะเดี๋ยวต้องรอประมาณ5นาทีให้ควันมันขึ้นมาครับควันขึ้นมาปุ๊บเปิดพร้อมกินได้นะครับแล้วก็จะมีเป็นโทฟูนะครับเป็นเต้าหู้2อย่างนะครับตัวนี้เป็นเขาบอกเป็นเรดดิชเป็นอะไรเรดดิชโทฟูใช่ปะเขาบอกกับโทฟูที่เป็นฟิชบรอดน่าจะเป็นเต้าหู้เป็นแบบซุปปลาตัวนี้แบบเหมือนเป็นเครื่องเคียงเป็นเต้าหู้เครื่องเคียงพี่เขาฟูนะนี่เป็นพิคเกิลเรดดิชแล้วก็เป็นอันนี้เป็นโลคอลฟิชครับของปลาที่นี่ครับแล้วก็จะมีโซบะแล้วก็มีข้าวเสร็จนี้นี้เป็นฮิดะโคเกะนะครับแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าข้าวเติมได้ด้วยอันนี้ได้แล้วนะครับสุกแล้วกำลังดีเลยสวยๆจิ้มมิโซะกับต้นหอมพอคัพปิ้งมันเป็นแบบไม่หนาเกินไปอ่ะมันแบบมันกลายเป็นว่ามันกำลังดีเลยนะปกติที่เรากินแบบเนื้อย่างคัพปิ้งมันจะหนาเย็นหนึ่งพอพอนี้มันหั่นสไลด์บางลงไม่ได้บางเวอร์แต่บางกำลังดีเนื้อมันง่ายมากขึ้นเลยตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะออกชิราคาวะโกะไปที่มาซึโมโต้นะครับผมใช้เวลาประมาณน่าจะสักชั่วโมงครึ่งได้พอดีวันแรกเรามามาซึโมโต้กันแล้วแบบว่ามันถึงกลางคืนแล้วอีกวันนึงเราก็ต้องออกไปทามิโคจิเนาะก็เลยยังไม่ได้ไปเที่ยวมาซึโมโต้เท่าไหร่ก็เลยเดี๋ยวครั้งนี้เดี๋ยวยังไงเราจะขึ้นไปที่โอมาชิครับผมเพื่อเตรียมตัวไปตัวเอาไพรูทพรุ่งนี้ก็เลยจะไปค้างที่โอมาชิคืนกันก็เลยต้องผ่านมาซึโมโต้อยู่แล้วเดี๋ยวเราไปแวะดูมาซึโมโต้คาสเซิลกันตอนนี้มาถึงมาซึโมโต้กันแล้วนะครับกำลังไปเข้าปราสาทมาซึโมโต้กันครับวีคนี้เป็นโกลเด้นวีคเนาะมันก็เลยร้านเซนพี่เป็น 5:30 ปิด 18:00 นครับปกติมันจะร้านเซนพี่ 16:30 ปิด 17:00 นะครับมาซื้อตั๋วราคา700เยนนะครับสำหรับผู้ใหญ่เราเข้ามาส่วนแรกของปราสาทมาซึโมโต้นะครับเป็นสวนก่อนสวยมากพอดีเหลือเวลาไม่มากผมเป็นเข้าให้รีบมาเข้าที่ตัวปราสาทก่อนตอนนี้เข้ามาในตัวปราสาทแล้วนะครับก็ต้องถอดรองเท้าด้วยนะครับเพราะเขาสงวนพื้นทุกอย่างไว้หมดเลยครับชั้นนี้จัดโชว์ของพวกอาวุธนะฮะสมัยก่อนอันนี้เราปีนบันไดมาอย่างรวดเร็วนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็แบบเหมือนให้รีบขึ้นเพราะมันจะปิดแล้วก็ข้างบนนี้เป็นชั้นบนสุดนะครับชั้นที่6นะครับผมปีนกันขึ้นมาชันมากบันไดก็จะบอกนะครับแต่ละชิดเห็นวิวอะไรบ้างนะครับภูเขาอะไรนะนี่เป็นด้านหน้าที่เราเข้ามาตอนนี้ก็ลงมาเรียบร้อยนะครับก็มี6ชั้นนะครับทางชันหน่อยนึงแล้วข้างในก็จะห้ามใส่รองเท้าแล้วเป็นพื้นไม้เนาะก็ระวังลื่นด้วยครับก็ขึ้นไปดูวิวได้ครับตอนนี้ก็เดินออกมาจากปราสาทมาซึโมโต้นะครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่เมืองโอมาชินะครับอยู่ห่างไปประมาณชั่วโมงนึงเราไปเมืองนี้แล้วเดี๋ยวจะลองไปดูว่ามีร้านอะไรกินไหมหรือว่าอีกทางนึงก็คือคิดว่าอาจจะเข้าซูเปอร์ใหญ่ๆที่นั่นแล้วก็ซื้อของไปกินที่บ้านกันครับผมวันนี้บ้านของเรามันก็จะเป็นเหมือน Airbnb ครับผมก็จะแบบเป็นเหมือนเป็นลอดจ์ครับเหมือนเป็นบ้านแบบตากอากาศของฝรั่งอะครับที่แบบว่าเป็นไม้ๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟิลนั้นมีห้องนั่งเล่นมีห้องนอนอะไรทุกอย่างอยู่รวมกันครับผมเป็นหลักๆเลยบ๊ายบายตอนนี้เราถึงโอมาชิกันเรียบร้อยนะครับเรามาแวะซูเปอร์เดลิเซียนะครับเดี๋ยวเราจะหาซื้อของไปกินที่บ้านกันนะครับนี่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่เรามาแวะกันนะครับนอกเมืองส่วนใหญ่แบบมันจะเป็นแบบพื้นที่โล่งๆแล้วก็มีร้านพวกนี้มาตั้งอะครับมันไม่ได้จะเป็นห้างหรืออะไรใหญ่มากๆซูเปอร์พร้อมครับนี่เราน่าจะมาดูโซนอาหารนะครับซื้อแล้วเดี๋ยวไปกินด้วยกันจะมีพวกซูชินะครับลด 20% อยู่แล้วตอนนี้ประมาณ800เยนครับนี้ก็จะเป็นโซนของทอดด้วยนะครับเบเกอรี่ที่นี่แบบน่ากินทุกอย่างเลยครับนี่ซูชิเซตใหญ่เราไปกินด้วยกันครับ 2,980 เยนลด 20% อีกเหลือประมาณ500กว่าแล้ว500บาทโอเคนี่เป็นขนมหวานต่างๆนะฮะหยิบไม่ถูกเลยทีเดียวเป็นสครีมทั้งหลายครับส่วนใหญ่จะเป็นแฮกเกนดาซะเยอะแค่ที่นี่เป็นโซนเยลลี่นะครับโซนขนมตอนนี้เป็นสถานการณ์นะครับของอาหารของเราวันนี้ต้มของโอมาจิท้องถิ่นก็เลยเอามาลอง2อย่างอันนี้แบบเขาบอกว่าต้มที่65ดีกรีครึ่งชั่วโมงแต่เนี้ยเขาต้ม130ดีกรีแค่2นาที
อ๋อมันคืออุณหภูมิต่างกันแล้วเวลาที่ต่างกันใช่แล้วเขาบอกว่าเนี่ยนมกล่องเนี้ยแต่ละช่วงเวลาของปีแต่ละซีซั่นอะรสชาติของนมจะไม่เหมือนกันลองผลไม้น่ากินมากด้วยครับสตรอเบอรี่หอมมากอันนี้ของเราวันนี้นะครับซื้อซูชิไปเครื่องดื่มนะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นข้าวต้มสำหรับพรุ่งนี้เช้านี่เป็นทีมแพ็กเกจจิ้งของพวกเรานะครับทำงานมานานแล้วยังครับตอนนี้ก็ทำงานมาได้1ชั่วโมงแล้วค่ะไวมากของกินของเรานี่เหมือน3วัน2คืนจริงๆกล่องกลางใหญ่มากเดี๋ยวเรากลับบ้านไปกินข้าวนะครับตอนนี้เรามาถึงโอมาชิแล้วนะครับที่พักและอันนี้ก็คือโฮสต์เขากำลังแบบแนะนำอยู่ว่าแบบว่าบ้านมันมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็แบบตกแต่งสวยมากแบบ vacation house เลยก็จะเป็นแนวแบบบ้านแบบบ้านคนอยู่เลยอย่างครับอันนี้เป็นบริเวณห้องกินข้าวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นบริเวณแบบห้องนั่งเล่นนะครับนี่โดยเฉพาะเครื่องดนตรีน่าจะของเขาเยอะมากตรงนี้แบบนั่งล้อมวงกันได้เลยครับนั่งเล่นได้เลยตรงนี้เป็นแบบบริเวณห้องน้ำนะครับโอ้สะอาดด้วยแล้วก็แบบโหมีมากน่าอยู่ไฮไลท์ของที่นี่อย่างนะครับเขาเป็นออนเซนด้วยนะครับนี่เมื่อกี้เขาบอกว่าตรงเนี้ยจะเป็นมีน้ำแร่นะครับแค่เปิดน้ำร้อนก็จะเป็นน้ำออกมาคือมันจะมาน้ำแร่มาจากแบบบ่อน้ำพุร้อนแถวนี้อยู่แล้วนะครับผมก็สามารถเปิดแล้วก็นั่งแช่ได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณแบบแช่ออนเซนนะครับน้ำร้อนแล้วก็อาบน้ำครับจะเป็นบันไดขึ้นไปด้านบนนะครับจะเป็นชั้น2เป็นชั้นลอยนะครับก็จะมีห้องพักแรกนะครับเป็น2เตียงนอนครับตรงนี้ก็จะมีแบบเจ้าของเขาเล่าว่าแบบเอาไว้แขวนพวกแบบ อุปกรณ์สกีต่างๆนะครับเพราะว่ามีลูกค้าที่แบบว่ามาเล่นสกีพอสมควรนะครับก็ออกแบบไว้ให้ตรงนี้จะเป็นพื้นที่อีกห้องนึงนะครับตรงนี้นอน3คนครับก็เขาบอกว่าให้เปิดหน้าต่างมาอย่างนี้ได้ฝั่งนี้นะครับแต่ฝั่งเนี้ยเปิดไม่ได้เพราะว่ามันติดกับตัวหลังคาแล้วแบบมันเขาบอกว่าเดี๋ยวอาจจะมีลิงอะไรปีนเข้ามาได้โซนสุดท้ายนะครับตรงนี้ก็เป็นแบบที่นั่งเล่นเอากระเป๋ากลางอะไรกันตรงนี้ได้นะครับเขาบอกว่าแถวนี้มีสัตว์ป่านะครับเขาบอกเขาเจอแผงภูเขาเหมือนกันวันนี้แบบยืนจ้องตาอยู่5นาทีนะครับแบบเดินลงมาก็มีพวกอุปกรณ์นะครับให้พร้อมพอสมควรนะครับจานชามแก้วยูเทนซิลนะครับพวกช้อนส้อมตะเกียบเครื่องทำกาแฟนะครับตู้เย็นเตาอบไมโครเวฟอันนี้กำลังกลางข้าวเย็นกันนะครับของเราวันนี้อลังการมากซื้อมาแล้วยังไม่ค่อยตกใจมากตอนเอาขึ้นรถเรียบร้อยนะครับวันนี้อิ่มกันเต็มที่แล้วก็เดี๋ยววันนี้น่าจะพักผ่อนกันแล้วครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปที่คูโรเบะทาเทยาม่าอัลไพน์รูทนะครับที่เป็นกำแพงน้ำแข็ง2ฝั่งสูงสูงแล้วก็แบบว่ามีรถสวิงผ่านตรงนะครับเรามาพักกันที่โอมาชิเพราะว่ามันใกล้กับฝั่งที่เราจะไปขึ้นทางเขื่อนคูโรเบะได้ก่อนนะครับผมมันจะขึ้นใน2ฝั่งเนาะฝั่งของเราตรงเนี้ยขึ้นไปกับน่าใช้เวลาราวๆประมาณสัก6ชั่วโมงก็กะว่าจะให้ปั่นสักช่วง9โมงพรุ่งนี้ครับก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับ Morning ครับเพิ่งเห็นวิวตอนเช้าแบบล้อมรอบไปด้วยป่าเมื่อคืนนี้เข้ามาไม่เห็นอะไรเลยครับแถวนี้ก็แบบมีบ้านพักตากอากาศหลายหลังเจ้าของเขาบอกว่ามีอยู่3หลังนะครับแถวนี้อันนี้เป็นโต๊ะข้าวเช้าเรานะครับวันนี้นี่โยเกิร์ตสตรอเบอรี่เข้ามาก็กำลังตั้งเตาเลยข้าวต้มจากเมื่อคืนนะฮะนี่ได้มาจากเดลิเซียเมื่อคืนกันคนเดี๋ยวให้พี่เมย์รีวิวครับเป็นการโยนไหมตอนนี้เรากำลังไปทาเทยาม่าคูโรเบะอัลไพน์รูทกันนะครับก็เราจะไปขึ้นทางฝั่งเขื่อนคูโรเบะนะครับแล้วก็ขึ้นไปสุดตรงที่แบบเป็นตัวเมามูโรโดะใช่ไหมมูโรโดะข้างบนซึ่งมันจะเป็นแบบที่เราเห็นภาพว่าเป็นกำแพงน้ำแข็งแล้วก็มีรถวิ่งตรงกลางนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถขึ้นได้สองฝั่งนะครับนี่นะครับฝั่งที่คนขึ้นเยอะจะเป็นฝั่งทาเทยาม่านะครับตรงนี้มันจะเป็นอีกเมืองนึงนะครับก็ขึ้นได้ทางฝั่งทาเทยาม่าที่เรามาโอมาชิกันนะครับเราจะมาขึ้นฝั่งนี้นี่เดี๋ยวเรากำลังไปที่ตรงชินาโนโอมาชตรงนี้นะครับผมซึ่งรูทนี้นะครับขึ้นได้2ฝั่งนะครับฝั่งที่คนขึ้นเยอะกันนะครับคือฝั่งทาเทยาม่าตรงนี้นะครับแต่ว่าฝั่งที่เราจะขึ้นกันอยู่ทางอีกฝั่งนึงตรงนี้นี่เราจะไปขึ้นที่โอกิซาวะกันตรงนี้นะครับผมรูทที่เราจะไปกันตรงนี้นะครับตั้งแต่โอกิซาวะขึ้นวิ่งขึ้นมาจนถึงมูโรโดะแล้ววิ่งกลับลงไปนะครับจะใช้เวลาประมาณ 5-7 ชั่วโมงครับแต่ถ้าสมมุติว่าเรามาจากฝั่งทาเทยาม่าครับวิ่งไปจนถึงคูโรเบะและกลับไปทางเดิมก็จะใช้เวลา 8-9 ชั่วโมงถ้าดูข้างล่างมันก็จะบอกว่าเส้นทางตรงเนี้ยจากโอกิซาวะที่ไปคูโรเบะอ่ะม
ันจะเป็นอะไรบ้างก็จะเป็นเนี่ยจะมีอิเล็กทริกบัสกับเดินนิดนึงอย่างนี้นะครับผมก็อันนี้เป็นวิธีดูแผนที่ของเขานะครับแล้วก็จะวิ่งขึ้นไปจนถึงเมาส์มูโรโดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะวิ่งกลับลงไปเส้นเดิมเราจะกลับลงมาที่โอคิซาวะเหมือนเดิมออปชันจริงๆแล้วเราสามารถที่จะไปลงทางฝั่งทาเทยาม่าอะไรก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ว่าเราอยากจะเที่ยวยังไงตอนนี้เราอยู่บริเวณโอคิซาวะสเตชันแล้วนะครับฝนตกเป็นบริเวณสเตชันนะครับตอนนี้ฝนปล่อยๆนะครับเป็นละอองอันนี้ซื้อตั๋วเรียบร้อยนะครับต่อไปกลับของเราจะเป็น 12,300 เยนนะครับไปถึงมูโรโดแล้วกลับมาตอนนี้เรารอขึ้นอิเล็กทริกคาร์นะครับรอบ10โมงตอนนี้เรากำลังขึ้นไปที่คุโรเบะนะครับคุโรเบะคุโรเบะคุโรเบะเกิดคุโรเบะครับเราอยู่บนเขื่อนคุโรเบะแล้วนะครับก็หมอกค่อนข้างเยอะเลยวันนี้อากาศก็น่าจะประมาณ11 12ได้ครับวันนี้เรากำลังเดินไปทางขึ้นไปมูโรโดะทาเทยาม่านะครับเรามีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับให้วิชีเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนนี้เมื่อกี้ครับเมื่อกี้ลืมทำตั๋วตกบนรถใช่ไหมตั๋วตกบนรถเสร็จแล้วก็เลยแบบหมดหวังแล้วว่าจะเดินไปซื้อตั๋วใหม่เพราะว่าแบบหาไม่เจอทุกช่องหาไม่เจอเลยพอไปถึงปุ๊บก็เลยแบบ excuse me I lost my ticket เขาก็เงยหน้ามองแล้วเขาก็ขอตั๋วจากน้องที่อยู่ด้วยกันแล้วเขาก็หยิบตั๋วที่อยู่บนโต๊ะมาวางเทียบหยิบให้ก็คือเก็บให้มาแล้วเพราะเลขมันรันติดกันมาด้วยกันแสดงว่าเขาตรวจรถแล้วก็เก็บมาให้แล้วก็เดินเอามาให้ที่จุดศูนย์ที่เขาจะรู้ว่าเราต้องขึ้นกระเช้าอันนี้เขามาเตรียมให้เลยสุดยอดจริงๆแจ็ปแอนนิสแซ่อย่าลืมดีกว่า ดีแล้วที่เจอเดี๋ยวตอนนี้เราเหลืออีก3การเดินทางนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะขึ้นเคเบิลคาร์ก่อน5นาทีแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปที่กระเช้าอีก7นาทีแล้วก็จะเป็นชัตเทิลบัส40นาทีแล้วเราก็จะถึงตัวมูโรโดที่เป็นกับแห่งน้ำแข็งครับตัวเคเบิลคาร์อยู่นะครับนี่เดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นกระเช้าไปต่อนะครับตอนนี้อยู่บนกระเช้านะครับตอนนี้ยังมีหิมะปกคลุมจะไปต่อบัสกันนะครับนี่ก็จะใช้เวลาอีก10นาทีนะครับตอนนั้นเราอยู่ตรงสีแดงแล้วขึ้นไปจึกนึงก็จะถึงมูโรโดะแล้วอันนี้จะเป็นรถรางด้วยนะครับข้างบนจะมีตอนนี้เราขึ้นมาที่ความสูง 2,450 เมตรแล้วนะครับตอนนี้คือแบบมีฝนแล้วก็ลมแรงพอสมควรนะฮะที่จอดไปตรงสโนว์วอลล์วันนี้อากาศไม่ดีเลยอ่ะฝนตกแล้วก็เอาออสโมออกไม่ได้ด้วยครับตอนนี้เป็นผู้ประสบภัยผู้ประสบภัยเอากล้องออกมาไม่ได้ด้วยที่มือถือแล้วมือสั่นมือแข็งมากคือถ้าเรามาถึงที่สถานีสุดท้ายตรงนี้ครับเราเดินออกไปตรงที่เขตบอสโนว์เอ็นทรานซ์แล้วก็ออกไปก็ไปเดินเล่นตรงที่เป็นแบบหิมะได้เลยนะครับผมแต่คราวนี้เนี่ยปัญหาคือวันนี้ดูสภาพไม่สามารถใช้ออสโมนี่ถ่ายฟุตได้นะเดี๋ยวรอฟุตจาก iPhone น่าจะมาเสียบก่อนหน้านี้แหละเราก็ซื้อไอเสื้อกันฝนมีให้ซื้อที่นี่นะแล้วก็ใส่กันออกไปแต่แบบว่าฝนตกอย่างหนักเลยหนักถือว่าหนักใช่ป่ะมันเป็นละอองฝนแรงๆอ่ะละอองฝนกับแบบลมมันแรงคือฝนไม่เหมือนกับเมืองไทยอ่ะที่ตกแบบถ้าตกอย่างนั้นคือไม่ได้ออกอ่ะด้วยละอองมันหนักอ่ะแล้วก็ลมมันแรงมากด้วยแต่ละคนดูสภาพตอนนี้แบบทุกคนพร้อมดูคนนั้นดูคนนั้นดิทำอะไรอยู่อ่ะเฮ้ยตกใจถ้าเกิดมาอย่างนี้ก็ลองดูเวลานิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดมันเปียกอย่างนี้ก็อาจจะเที่ยวลำบากนิดนึงแต่ก็ได้ประสบการณ์ไปอีกแบบนึงอย่างมันคิดว่าถ้ามีทรายว่าเหมือนฝนจะตกอ่ะยังไงก็ลองดูเวลาเผื่ออีกทีแล้วก็ดูสภาพอากาศอีกทีด้วยนะครับเราอยู่ชั้นแรกอ่ะตกเบาๆใช่ป่ะพอขึ้นใหม่นิดนึงเนี่ยมันเริ่มจางก็เลยคิดว่าเฮ้ยข้างบนมันน่าจะโอเคบางแต่ไม่โอเคครับตอนนี้เราลงมาที่เขื่อนคุโรเบะแล้วนะครับเรามาดูร้านอาหารตรงนี้กันก่อนว่าแบบคนเยอะมากไหมนะครับโอเคคงหาอะไรกินเลยเพราะว่าเลยเที่ยงมาแล้วจะบ่ายโมงนิดๆแหละอันนี้เป็นเมนูที่มีนะครับซื้อผ่านเครื่องนะครับเอาเลขมากดเลยของเรานะครับเขาเขียนว่าเป็นสไปซี่เคอรี่แต่ดูเป็นแกงเขียวหวาน
รสชาติมันแค่เขียวหวานอันนี้เป็นแกงกะหรี่นะครับวันนี้สเปเชียลนิดนึงมีไก่ทอดแยกมาด้วยอันนี้เป็นโซบะเทมปุระเทมปุระสวัสดีค่ะอันนี้คือน้ำตักน้ำแร่ที่เรียกว่าคุรุเบะซันนะคะเป็นโซนที่บอกว่าน้ำแร่อร่อยที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาลองรสชาติไม่คุ้นเคยมีรสชาติจริงๆว่ะมีรสชาติซัมติงตอนนี้เราก็ออกจากอัลไพรูทมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรากำลังไปที่เลคมูจินินะครับอยู่ข้างบนนากาโน่พอดีว่าเดี๋ยววันนี้จะไปค้างบ้านเพื่อนคุณพ่อนะครับผมก็พอดีมีบ้านพักตากายอยู่ตรงนั้นพอดีแล้วแบบตอนแรกเราจะไปพักนากาโน่อยู่แล้วก็เลยแบบว่าแวะไปเจอเขาด้วยตรงนั้นก็เดี๋ยวเราจะแวะศาลเจ้าโทกาคุชิชายด้วยครับผมมันก็จะเป็นศาลเจ้าที่แบบมีต้นสนสองฝั่งใหญ่ๆครับผมรูปซิกเนเจอร์เขาจะเป็นเหมือนตอนมีหิมะสองฝั่งมันจะเป็นต้นสนใช่ไหมแล้วก็แบบเราก็ตรงกลางก็จะเป็นทางเดินอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็คงไม่น่ามีหิมะแล้วแต่ว่าพวกต้นสนหรือวิวมันก็สวยดีด้วยว่ะแล้วก็เป็นทางผ่านอยู่แล้วด้วยเดี๋ยวแวะไปดูนี่นะครับผมมันเป็นแบบนี้แบบว่าต้นสนตอนนี้เราจอดรถแล้วก็ลงมาถึงทางเข้าวัดแล้วนะครับซึ่งตัววัดจริงๆอยู่เข้าไปลึกพอสมควรล็อกแรกคือต้องเดินเข้าไปก่อน15นาทีถึงจะเจอตรงที่แบบว่าเป็นต้นสนเยอะๆครับผมเราต้องเดินอีก25นาทีเข้าไปเพื่อจะไปถึงตัววัดข้างในจริงๆเราอาจจะเวลาไม่พอแหละตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวมีนัดเขาไว้ประมาณ6โมงเย็นครับก็เลยกะว่าเดินแค่15นาทีเข้าไปถึงตรงแถวป่าสนข้างหน้าแล้วก็อาจจะแบบเดินดูแป๊บนึงแล้วก็เดินออกมาเราเดินถึงประตูแล้วนะครับประมาณ15นาทีตามที่บอกเลยแล้วก็ข้างในตรงนี้จะเป็นต้นสนยาวๆไปเลยครับโอ้อลังการมากมาตรงนี้วิวยิ่งถ้าเป็นแบบว่าหิมะน่าจะสวยมากด้วยนะอันนี้ก็เดินเข้าไปข้างในต่ออีก25นาทีนะครับผมจะไปเจอกับตัววัดนะครับเราน่าจะหยุดที่ตรงนี้ เวลาไม่ทันแล้วนี่อันนี้เป็น National Monument ครับผมของนากาโนะนี่เป็นทางเข้าด้านหน้านะครับเพิ่งเดินกันออกมาถึงเมื่อกี้เข้าไปตรงนู้นแล้วออกมาตรงนี้ใช้เวลาประมาณเกือบ40นาทีได้ครับอันนี้เป็นแผนที่นะนี่เราเริ่มจากข้างล่างตรงนี้ครับผมเมื่อกี้เราเดินไปจนถึงต้นตรงนี้จริงๆมันต้องเดินเข้าไปอีกจะเจอตัววัดอยู่ข้างในนี่เดี๋ยวเราก็ไปบ้านเพื่อนคุณพ่อต่อครับตอนนี้มาถึงบ้านแล้วนะครับอยู่ติดทะเลสาบโนจิริครับผมเป็นวิวทะเลสาบตอนนี้ก็ประมาณ6โมงนะครับหมอกลงเต็มไปหมดอันนี้เป็นบ้านที่เรามาพักนะครับของเพื่อนพ่อวันนี้เป็นฟีลแบบ vacation house เดี๋ยววันนี้ขอไปเก็บของให้เรียบร้อยก่อนนะครับเจอกันพรุ่งนี้ครับ